บนโซเชียลแชร์3ท่าบริหารดวงตาเขาบอกว่าใช้แก้ตาเลแก้ตาเขหรือว่ากล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงก็ได้หืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครับที่เขาแชร์3ท่าบริหารดวงตาเพื่อแก้ตาเหลหรือตาเขและกล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงนี่จริงไหมครับมีส่วนที่เป็นความจริงแล้วก็มีส่วนที่มีความคาดเคลื่อนที่จำเป็นที่ต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับท่าบริหารดวงตาที่เขาแนะนำท่าแรกมองบนล่างซ้ายขวามองทะแยงบนล่างกรอกตาเป็นวงกลมมองนิ้วเข้าออกค้างไว้ท่าละ3วินาทีโดยทั่วไปกล้ามเนื้อตาคนเราเนี่ยมีการออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นมาจนถึงเรานอนหลับลูกตาเราจะกอกมองไปมองมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในคนที่กล้ามเนื้อตาทำงานปกติการออกกำลังกายกล้ามเนื้อไม่จำเป็นครับจะเหมาะสำหรับในบางคนที่คุณหมอวินิจฉัยว่ามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงท่าที่2เริ่มจากหายใจเข้าและนวดด้วยการกดที่หัวคิ้วและลากนิ้วไปที่หางคิ้วและหายใจออกทำที่บริเวณหัวคิ้วคิ้วใต้คิ้วดวงตาและใต้ตาภาวะตาเหลหรือตาเขเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อผิดปกติที่อยู่บริเวณรอบดวงตาที่อยู่ในเบ้าตานะครับเพราะฉะนั้นการกดหรือนวดบริเวณด้านนอกเนี่ยคงไม่มีผลไปจนถึงกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดตาเหลนั้นนะครับแต่ว่าในคนที่ใช้สายตาเยอะๆหรือทำงานหนักๆอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณคิ้วหรือหน้าผากการที่เรานวดบริเวณด้านนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ก็ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรท่าที่3ใช้3นิ้วกดไปที่ดวงตาแรงๆค้างไว้10วินาทีให้เห็นแสงสีขาวการกดไปที่บริเวณดวงตาโดยตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่จักษุแพทย์ไม่แนะนำเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับขั้วประสาทตาได้การกดลงไปบนลูกตาจนมีแสงวาบเนี่ยแสดงว่าแรงกดค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะขั้วประสาทตาเสื่อมเหมือนคนที่เป็นโรคต้อหินและอาจจะทำให้เกิดภาวะตาบอดในระยะยาวได้ครับแล้วถ้าบริหารดวงตาที่เขาแชร์นี้จะช่วยแก้อาการตาเหลหรือตาเขหรือว่ากล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงได้ไหมครับโดยทั่วไปการออกกำลังกายโดยรวมแบบนี้เนี่ยแม้ว่าถ้าคนเป็นตาเหลตาเขเนี่ยก็จะไม่ช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะภาวะตาเหลหรือตาเขเนี่ยมักจะเป็นจากกล้ามเนื้อเป็นบังมัดเพราะฉะนั้นถ้าไปพบจักษุแพทย์เนี่ยจักษุแพทย์จะช่วยสอนวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้ถูกต้องกับมัดที่เป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทำงานของลูกตาแต่ละข้างเนี่ยจะประกอบด้วยกล้ามเนื้อถึง6มัดมีตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ควบคุมตาในแนวตั้งด้านบนและด้านล่างกล้ามเนื้อที่ควบคุมตาในแนวซ้ายหรือแนวขวาเพราะฉะนั้นสาเหตุของตาเหลเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อมัดไหนซึ่งในคนที่ยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเนี่ยคุณหมอจากสูตแพทย์เนี่ยจะสอนวิธีในการบริหารกล้ามเนื้อตาเฉพาะมัดนั้นซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าการกอกตาทั่วไปแบบนี้ครับและหากใครจะอยากทำท่าบริหารดวงตาแบบที่เขาแชร์กันนี้ล่ะครับจะเป็นอันตรายไหมครับจริงๆอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นโทษยกเว้นกรณีที่จะเอานิ้วไปกดลูกตาแรงๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำลายขั้วประสาทตาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับผู้ปกครองที่มีความสงสัยว่าลูกจะมีภาวะตาเหลหรือตาเขอาจารย์มีคำแนะนำดังนี้ในเด็กที่เราสงสัยว่าเขาเป็นตาเหลหรือตาเขนะครับการสังเกตเบื้องต้นของคุณพ่อคุณแม่สำคัญมากภาวะตาเหลตาเขอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุมีหลายระยะเพราะฉะนั้นการรักษาแต่ละวิธีก็แตกต่างกันถ้าสงสัยว่าเด็กมีภาวะตาเหลหรือตาเขแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์นะครับเพื่อได้รับการวินิจฉัยว่าลูกเป็นตาเหลหรือตาเขจริงหรือไม่เพราะว่าการรักษาตั้งแต่ต้นโดยถูกวิธีเนี่ยจะช่วยทำให้เด็กกลับมามีตาที่ตรงและก็การทำงานของดวงตาที่ดีได้แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์3ท่าบริหารดวงตาแก้ปัญหาตาเหลตาเขหรือว่ากล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงนี่เป็นยังไงครับคลิปนี้มีบางส่วนที่เป็นความจริงและก็มีบางส่วนที่คาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้แชร์ต่อครับการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถาวรและแม่นยำนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์